ี2012เป็นปีที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยการนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data Analytics มาใช้ในการสร้างแคมเปญหาเสียงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกของโลกหลังจากนั้นทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวอย่างยิ่งในการนำ Big Data และ Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆมากมายจนเราได้เห็นกันอยู่รอบๆตัวเรากันทุกวันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคงเคยพบอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะคะว่าเมื่อเราซื้อสินค้า 2-3 อย่างในเว็บขายสินค้าออนไลน์ระบบก็มักจะเสนอสินค้าที่โดนใจเราขึ้นมานั่นย่อมไม่ใช่การเดาสุ่มหรอกค่ะแต่ระบบนั้นรู้ใจเราได้ด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลของเรารวมกับข้อมูลจากผู้ซื้ออื่นๆจำนวนมากนั่นเอง Big Data และ Data Science คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างและถ้าเราอยากจะใช้บ้างจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะสวัสดีค่ะเอิ้นปานระพีกับรายการ Digital Thailand รายการที่จะช่วยให้คุณก้าวทันยุคดิจิทัลรู้ก่อนเข้าใจก่อนได้เปรียบนะคะทุกวันนี้หลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนต่างก็มีนโยบายให้นำ Big Data มาใช้ต้องการที่จะปรับตัวให้กลายเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลค่ะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนเพราะว่าก็มีศัพท์เทคนิคมากมายที่มีความหมายคาบเกี่ยวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น Big Data Data Analytics วิทยาศาสตร์ข้อมูลเหมืองข้อมูล Machine Learning AI และอื่นๆอีกมากมายว้าวและคำเหล่านี้มีความหมายว่ายังไงและเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างล่ะคำเหล่านี้เนี่ยหลายคนคงจะเข้าใจผิดแล้วก็บางทีก็เหมือนกับว่าเอามาผสมกันนะครับอาจจะเริ่มจาก Big Data ก่อนนะครับเป็นกระบวนการนะครับในการจัดเก็บข้อมูลนะครับโดยการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นการจัดเก็บทั้งในเชิงลึกนะครับก็คือจัดเก็บโดยละเอียดนะครับแล้วรวมถึงการจัดเก็บในเชิงกว้างนะครับก็คือหมายถึงว่าจัดเก็บข้อมูลในหลากหลายนะครับซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นนะครับไม่นานนะครับประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานี้เองโดยต้นกำเนิดจริงๆของการจัดเก็บ Big Data เนี่ยนะครับมาจากบริษัท Search Engine ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือบริษัท Google นะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับใน Google เนี่ยทำการสร้างแพลตฟอร์ม Big Data ขึ้นมาแล้วก็จัดเก็บคำพูดคำที่ลูกค้าเนี่ยเสิร์ชหาทุกตัวเลยนะครับใน Google เก็บรวบรวมเอาไว้ค่ะซึ่งพอข้อมูลมากมายขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างออกไปจากฐานข้อมูลแบบปกติด้วยใช่ครับกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data เนี่ยนะครับจะต่างออกไปจากกระบวนการจัดเก็บข้อมูลแบบธรรมดาค่ะนะครับที่เราเรียกว่า Data Warehousing ทั่วๆไปจัดการจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data เนี่ยนะครับจะมีภาษาเทคนิคเรียกว่า Hadoop นะครับซึ่งเป็นการจัดเก็บที่มีราคาถูกนะครับมีราคาถูกมากแล้วก็ใช้ได้แบบ Real Time Big Data เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลทุกอย่างเหมือนกับเป็นเหมืองเป็นเหมือนข้อมูลมันก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้เรามาถึงว่าเอ๊ะเราทำยังไงเราจะเอา Big Data เนี่ยไปใช้ทำประโยชน์ได้นั่นคือการที่การเข้ามาของ Data Analytics ซึ่ง Data Analytics เนี่ยเป็นคำดั้งเดิมนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอีกคำหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอาจจะเคยได้ยินมาก็คือคำว่า Data Science ถ้าแปลเป็นไทยก็คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือเป็นเครื่องมือนะครับในการวิเคราะห์เหมือนข้อมูลที่เรามีเพื่อที่จะได้ประโยชน์เอาประโยชน์จากข้อมูลเนี่ยนะครับมาใช้นะครับแต่ว่าคำว่า Data Science เนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มใช้จริงๆเนี่ยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเมื่อวารสาร Harvard Business School Review เนี่ยนะครับเรียก Data Scientist ว่าเป็นอาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดในศตวรรษที่20หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ Data Science แทนที่ Data Analytics ซึ่งจริงๆก็คืออาชีพที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคือ Analyze ข้อมูลนั่นแหละนะคะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ Machine Learning นะครับ Machine Learning เนี่ยเป็นเหมือน Tool 1นะครับใน Data Science อีกทีหนึ่งคือใน Data Science เนี่ยเรามีหลาย Tool หลายเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Machine Learning เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งใน Data ScienceMachine Learning เดี๋ยวนี้เราได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรากันแล้วด้วย
ไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าการจะอธิบาย Machine Learning เนี่ยอาจจะยุ่งยากซับซ้อนสักนิดนึงซึ่ง Google เนี่ยเขาก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ง่ายๆแค่5คำดังนี้ค่ะ Using data to answer questions Machine Learning คือการใช้ข้อมูลเพื่อตอบคำถามค่ะจากนิยามนี้จึงมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการใช้ข้อมูลคือการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาเรียนรู้หรือว่าเลิร์นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลและสร้างเป็นโมเดลพยากรณ์ขึ้นมาเรียกว่าการเทรนนิ่งค่ะส่วนที่2ตอบคำถามก็คือนำโมเดลที่ได้นี้ไปใช้ตอบคำถามแบบอนุมานหรือว่าทำนายผลจากข้อมูลใหม่อีกชุดที่เครื่องไม่รู้จักมาก่อนนะคะเรียกว่า prediction ค่ะเช่นการที่แอปบางตัวสามารถถ่ายได้ว่าวัตถุในภาพถ่ายของเรานี่คืออะไรก็เพราะว่าใช้โมเดลที่ได้มาจากการเรียนรู้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจำนวนมหาศาลนั่นเองค่ะหมูMachine Learning จะคาบเกี่ยวกับ Data Mining หรือการทำเหมืองข้อมูลมากนะคะเพราะ Data Mining ก็มีการใช้ Machine Learning Algorithm ด้วยแต่แทนที่จะใช้เพื่อทำนายผลจะเน้นไปที่การหา Insight หรือว่าความรู้ที่มีค่าที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลและเราไม่รู้มาก่อนเช่นรูปแบบ Pattern การซื้อสินค้าของลูกค้าที่เรายากจะสังเกตเห็นได้อย่างลูกค้าผู้ชายอายุ 20-30 ปีที่ซื้อเบียร์กระป๋องในวันศุกร์มักจะซื้อผ้าอ้อมเด็กด้วยเป็นต้นแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่รีเลทกันอีกคำหนึ่งที่คนปัจจุบันเนี่ยเริ่มใช้เยอะนะครับคือ AI หรือว่า Artificial Intelligence หรือภาษาไทยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เองแบบมนุษย์เทคโนโลยีเหล่านี้เคยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะเพราะว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของชิปประมวลผลที่เน้นไปในเรื่องของ AI มากยิ่งขึ้นแล้วก็ราคาของพื้นที่เก็บข้อมูลที่ถูกลงมากๆค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าความหมายของศัพท์เทคนิคเหล่านี้ก็คือเราจะใช้ประโยชน์ยังไงดร.รุจิกรช่วยยกตัวอย่างการทำ data analytics หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆได้ไหมคะผมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการนำ data science หรือว่า data analytics มาใช้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีการนำมาใช้เกือบทุกวงการผมยกตัวอย่างให้เห็น 2-3 อย่างนะครับอันแรกก็คือการเอามาใช้ในภาคธุรกิจจะเป็นการนำมาใช้เพื่อดูแลลูกค้าเข้าใจของลูกค้าทำให้ธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นเช่นสามารถรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตรงใจลูกค้ารวมถึงการนำเสนอโปรดักต์เพิ่มเติมให้ลูกค้าหรือบางทีลูกค้าจะยกเลิกบริการนะครับธุรกิจก็สามารถรู้ก่อนแล้วก็ไปชักจูงดึงให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ต่อกับเราเพราะว่าเราสามารถเอาข้อมูลมาเพื่อที่จะพรีดิกไปล่วงหน้าได้ก่อนใช่ไหมคะใช่ลูกค้ารายนี้กำลังจะเลิกใช้บริการของเราเราจะได้รีบไปสกัดก่อนนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างหนึ่งอีกวงการหนึ่งที่เริ่มนำมาใช้ก็คือวงการการเกษตรค่ะใช้ยังไงก็คือวงการการเกษตรเนี่ยจะทำการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศสภาวะดินนะครับฝนฟ้าทุกอย่างเก็บข้อมูลไว้หมดจากนั้นเนี่ยเขาเอามาวิเคราะห์เพื่อนำมาประมวลว่าเวลาเราจะดูแลพืชผลนะครับทางการเกษตรเนี่ยต้องดูแลยังไงต้องใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่นะครับต้องเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากสูงที่สุดนะครับอันนี้เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งอีกอันที่ใช้เยอะเหมือนกันที่น่าสนใจคือวงการการกีฬาไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลชั้นนำหลายแห่งหรือแม้กระทั่งวงการสโมสรกีฬาในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอล NBA ต่างๆเนี่ยเริ่มมีเอาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจว่าเขาจะซื้อผู้เล่นคนไหนดีเขาจะยกเลิกสัญญากับผู้เล่นคนไหนดีหรือแม้กระทั่งการวางแผนการเล่นนะครับของโค้ชเป็นตัวอย่างหนึ่งของการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริงเราก็จะได้คำตอบที่เป็นความจริงออกมาถูกต้องไม่มีไบแอสด้วยนะคะซื้อทั้งคู่เลยค่ะเรารวยอยู่แล้วแล้วก็อีกวงการหนึ่งที่น่าสนใจที่เริ่มเอา data science มาใช้คือวงการการแพทย์นะครับวงการการแพทย์เนี่ยเริ่มมีการเอา data science มาใช้โดยการที่ให้สร้างโมเดลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนะครับ
ของผู้ป่วยเนี่ยนะครับมาให้โมเดลมันเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยโมเดลของวงการการแพทย์ที่มีการสร้างเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะทำนายผมยกตัวอย่างทำนายการเกิดโรคหัวใจนะทำนายการเกิดโรคหัวใจเนี่ยได้แม่นยำกว่าแพทย์เฉพาะทางนะครับซึ่งการจะทำนายได้นี้เนี่ยก็ต้องเกิดจากการเอาข้อมูลที่เป็นอดีตย้อนไปหลายๆปีเอามาทำการเลิร์นหรือว่าเรียนรู้เสร็จแล้วก็สร้างเป็นโมเดลออกมาเพื่อเป็นโมเดลสำหรับการทำนายใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะล่ะแต่ทีนี้เนี่ยองค์กรทั่วๆไปเนี่ยนะคะสมมติว่าเอิ้นเป็นบริษัทเป็นห้างร้านเนี่ยหรือว่าเป็นองค์กรรัฐองค์กรเอกชนก็แล้วแต่ทุกวันนี้เราจะได้ยินว่าผู้บริหารหลายคนบอกว่าใช้ Big Dataแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทของเราหรือองค์กรของเราเนี่ย data so small หรือเกินคือเราไม่ได้มีข้อมูลมากมายขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราจะวิเคราะห์ข้อมูลกันได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำ data analytics หรือ data science ที่ดีเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องทำบน big data เสมอไปนะครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งโจทย์ที่เหมาะสมแล้วเราใช้ data analytics เนี่ยไปตอบโจทย์นั้นซึ่งโจทย์บางโจทย์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องทำบน Data ที่มีขนาดมหาศาลเหมือนBig Data เสมอไปบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับที่องค์กรมีอยู่ในองค์กรนี่แหละหรือที่เรียกว่า Small Data เนี่ยก็สามารถจะตอบโจทย์นั้นได้เหมาะสมเช่นเดียวกันครับเขาจะมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ได้บ้างคะครับคือขั้นแรกก่อนเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าข่าวดีของคนที่สนใจทำ Data Science หรือ Data Analytics ก็คือว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการทำไม่ว่าจะเป็น data science data analytics หรือ big data เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าเป็น open source คำว่า open source เนี่ยคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับมาใช้ได้เองโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าผมมีข้อแนะนำนะครับสำหรับถ้าเป็นองค์กรที่ต้องการที่จะทำ data analytics หรือ data science อย่างถูกต้องนะครับคือขั้นแรกนะครับท่านควรที่จะหามืออาชีพนะครับมาช่วยงานซึ่งมืออาชีพในที่นี้ก็คือหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั่นเองหรือ Data Science เปรียบเหมือนกับว่าสมมุติว่าบริษัทท่านต้องการทำบัญชีท่านก็ต้องจ้างนักบัญชีมาถูกไหมครับถ้าท่านมีโรงงานท่านก็ต้องจ้างวิศวกรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านต้องการทำ Data Science ท่านต้องจ้าง Data Scientist ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทจดทะเบียนนะครับที่ผมเคยเห็นเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการจ้าง Data Scientist ประมาณ 5-20 คนนะครับถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางครับเอาเป็นว่าประมาณสักถ้าเกิดว่ามีรายได้ไม่เกินปีละ200ล้านบาทนะครับแนะนำว่าสามารถจ้างได้ Data Scientist 1ท่านโดยที่เครื่องมือถ้าเกิดสมมุติว่าผมอาจจะแนะนำนะครับที่เอามาใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างเช่น R นะครับ Python เครื่องมือพวกนี้ฟรีหมดนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเงินที่ไหนก็คือสามารถดาวน์โหลดมาได้จากเว็บได้ฟรีๆ R และ Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะคะทั้ง2ภาษานี้มีไลบรารีและฟังก์ชันสำหรับทำ Data Analytics ให้เรียกใช้ได้โดยสะดวกจึงมีความเหมาะสมในการใช้งานด้านนี้แล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่ Data Scientist หรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมากกว่าภาษาอื่นๆค่ะ R กับ Python เนี่ยเป็นเครื่องมือที่แอดวานซ์ที่สุดแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าท่านจ้างเป็น data scientist มาเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยจริงๆคือสามารถที่จะช่วยใช้ข้อมูลใช้เครื่องมือเหล่านี้มาวิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่องค์กรของท่านโดยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดท่านจ้างเด็กจบใหม่ที่เป็น data scientist ที่จบใหม่ๆจากปัจจุบันในตามคณะต่างๆที่มีเนี่ยนะครับเงินเดือนโดยเฉลี่ยตอนนี้ก็ประมาณสัก 20,000 บาทก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบแพงมากนะครับถ้าเทียบกับประโยชน์ที่องค์กรต่างๆจะได้รับแล้วเครื่องมือง่ายๆล่ะคะอย่างเช่น Rapid Miner เนี่ยองค์กรอาจจะไม่ต้องเป็นบริษัทใหญ่ก็ได้สามารถใช้ได้ไหมคะ Rapid Miner เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นทูลที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่า Rapid Miner ที่เป็นเวอร์ชันตั้งต้นเนี่ยจริงๆท่านก็จริงๆก็ฟรีท่านสามารถดาวน์โหลดลงมาใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นทูลที่ท่านไม่ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะเหมือนกับว่าสร้างเป็นไดอะแกรมง่ายๆเองลากวางแล้วก็เอาข้อมูลในองค์กรเนี่ยมาประกอบ
ใครก็สามารถที่จะทำโมเดลนะครับหรือว่าทำ data analytics อย่างง่ายๆได้แล้วRapid Miner ก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราทำงานด้าน Data Science อย่างการทำเหมืองข้อมูล Data Mining หรือ Machine Learning เบื้องต้นได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวค่ะจึงมีความสะดวกมากแต่ในตอนนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นฟรีก็จะถูกจำกัดจำนวนข้อมูลที่จะนำมาให้เครื่องวิเคราะห์ได้นะคะปัจจุบันนี้การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในธุรกิจและวงการต่างๆก็เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องทำไปแล้วนะคะทุกองค์กรทั่วโลกต่างก็กำลังพยายามมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันนี้ล่ะค่ะเพราะการวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะไม่ต้องมีข้อมูลมากมายแบบ Big Data ก็เริ่มทำได้นะคะเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ